สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนๆกีฬาแบดมินตันมาเลเซียมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากที่คู่ของบาสปป้อหรือเดชพลพวรานุเคราะห์กับซับเซรีใต้รัตนชัยคู่ผสมมือหนึ่งของไทยที่ปัจจุบันอยู่เวิลด์แรงกิ้งอันดับ7เอาชนะคู่ผสมมือหนึ่งของมาเลเซียซึ่งเป็นคู่ดาวรุ่งพุ่งแรงของมาเลเซียเขาเลยนะครับที่ปัจจุบันไต่อันดับโลกขึ้นมาอยู่อันดับที่9ของโลกครับนั่นก็คือโตอี้เว่ยกับเฉินตังเจียกในการแข่งขันแบดมินตันอินเดียโอเพ่น2024ซึ่งเป็นรายการระดับเวิลด์ทัวร์750ครับโดยในเกมแรกนะครับคู่ของบาสปป้อก็เริ่มต้นในช่วงครึ่งเกมได้ดีเลยทีเดียวออกนำคู่ของมาเลเซียถึง11-4เลยนะครับแต่ก็เล่นเอาแฟนๆแบดมินตันชาวไทยต้องลุ้นหนักเลยครับพอกลับมาเล่นในช่วงครึ่งหลังของเกมแรกนะครับคู่ของมาเลเซียก็ไล่ทำคะแนนจนแซงคู่ของบาสปป้อก่อนที่จะมาเสมอกันที่19-19ซึ่งคู่ของบาสปป้อก็เป็นฝ่ายที่ทำได้ดีกว่าในช่วงท้ายเกมนะครับเอาชนะไป21-19และในเกมที่2ครับคู่มาเลเซียเริ่มต้นเกมค่อนข้างดุดันเลยนะครับบุกแรงตั้งแต่ต้นเกมเลยออกนำคู่บาสปป้อไป4-0แต่คู่ของบาสปป้อก็ค่อยๆตีค่อยๆเล่นไปตามจังหวะนะครับสามารถไล่กลับมาได้และก็เอาชนะคู่มาเลเซียไป21-16ในเกมที่2ครับโดยใช้เวลาทำการแข่งขันไปทั้งหมด51นาทีผ่านเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลต่อไปโดยมีโอกาสสูงครับที่จะต้องไปเจอกับคู่ผสมญี่ปุ่นอย่างยูตะวัตนาเบะกับอาริสะฮิกาชิโนะครับเราลองไปฟังคอมเมนต์ของแฟนๆแบดมินตันชาวมาเลเซียกันหน่อยดีกว่าครับว่าพวกเขาจะแสดงความคิดเห็นพูดคุยอะไรกันไว้บ้างหลังจบแมตช์นี้ซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์ว่าอุตส่าห์กลับมานำได้ในเซตแรกแล้วเชียวแต่ก็ทำไม่สำเร็จพวกเขาเคยเอาชนะคู่ไทยคู่นี้มาก่อนน่าจะทำมันได้อีกครั้งนะคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าจากตาม7แต้มจนมันเหลือเพียงแต้มเดียวเท่านั้นเราต้องการความแข็งแกร่งทางจิตใจเพิ่มขึ้นกว่านี้หากนักกีฬาทุ่มเทเป็นพิเศษพวกเขาสามารถเอาชนะเกมแรกได้คอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์สั้นๆว่าสู้ได้ดีแล้วคอมเมนต์ชาวมาเลเซียคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าถึงแฟนๆแบดมินตันทุกท่านได้โปรดกรุณาอย่ารุนแรงกับนักกีฬาเพราะพวกเขาก็สู้มาตลอดทั้งแมตช์นี้แล้วดูข้อมือของโต๊ะมันไม่อยู่ในสภาพที่ดีเลยช่วยส่งพลังบวกกันดีกว่าและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าก็ยังคงมีหนทางอีกยาวไกลสู่การขึ้นไปเป็นมือระดับท็อปต้นๆเขาทั้งสองควรเรียนรู้จากข้อผิดพลาดหลายๆครั้งพวกเขาควรเล่นให้ดีกว่านี้ในเมื่อเอาชนะคู่ไทยไม่ได้เราจะไปชนะจีนได้ยังไงกันคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ฉันชื่นชอบคู่มาเลเซียคู่นี้มากสำหรับการเล่นและผลงานของพวกเขาแต่คงไม่ใช่ในตอนนี้คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอดใจรอไม่ไหวแล้วหลังโอลิมปิกถ้าเพอริตันร่วมมือกับเฉินตังเจียคอมเมนต์ชาวมาเลเซียคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าพวกเขาทำการบ้านไม่มากพอที่จะเล่นกับคู่ไทยแม้ว่าจะเจอกันมาหลายครั้งเกมการป้องกันและเกมบุกแย่มากไม่มีกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเล่นของพวกเขาแล้วจะชนะได้อย่างไรคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับ2ทัวร์นาเมนต์แพ้ตกรอบ2เกมรวด2รายการและคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันชาวมาเลเซียคนต่อมานะครับพูดว่าดูคู่ไทยแล้วคุณเปรียบเทียบความสม่ำเสมอดูว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณไม่สามารถพึ่งโชคชะตาตลอดเวลาแต่ฟอร์มการเล่นต้องทำงานหนักกว่านี้เพื่อเกมการแข่งขันกับคู่แข่งที่มีอันดับสูงกว่าไม่ฉะนั้นคุณอาจจะแพ้ทุกครั้งเมื่อเผชิญหน้ากับพวกเขาคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับมีข้อผิดพลาดมากเกินไปโดยเฉพาะตีลูกติดตะข่ายเราควรมีความสม่ำเสมอและต่อเนื่องในเกมที่ดุดันส่วนเกมรับในวันนี้ค่อนข้างแย่ไม่แข็งแกร่งเท่าที่เคยทำได้การผสมผสานในการเล่น
ดูเหมือนยังมีช่องว่างให้คู่ต่อสู้ได้เห็นช่องทางในการทำแต้มได้ตอนนี้สถิติพบกันของคู่นี้มาเลเซียชนะ1ครั้งไทยชนะ4ครั้งคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับต้องมีความอดทนและความแน่นอนโดยเฉพาะการเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่าคุณทั้งสองไม่ควรคาดหวังว่าคู่ต่อสู้จะทำผิดพลาดง่ายๆได้เสมอไปกลับไปฝึกให้มากขึ้นนะคอมเมนต์ชาวมาเลเซียคนต่อมานะครับกลับมาสู่การเล่นที่แสนจะธรรมดาอีกครั้งกับวิธีการเล่นและแทคติกซ้ำๆที่ใช้ในการแข่งขันและผลสรุปก็คือความพ่ายแพ้คอมเมนต์ของคนถัดมาครับแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเสียดายเกมแรกเสียไป2แต้มจิตใจไม่แข็งแกร่งพอที่จะชนะคู่ไทยคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับมันจบลงอีกครั้งลาก่อนคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคู่ไทยคู่นี้ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ยังแพ้อยู่ดีคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับเขาได้คอมเมนต์ว่ากลับไปพักผ่อนและฉันอยากจะเห็นการกลับมาที่น่าทึ่งของทั้งสองคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าการจะเอาชนะคู่ไทยคู่นี้ยังคงยากเสมอแม้จะอยู่ในช่วงที่ไม่ดีที่สุดของพวกเขาคอมเมนต์ของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าถ้าหากนี่เป็นความพยายามที่มากที่สุดของทั้งสองแล้วในโอลิมปิกคงต้องหวังปาฏิหาริย์ในการคว้าเหรียญรางวัลถ้ามันไม่สามารถยกระดับเพิ่มขึ้นไปกว่านี้และคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันชาวมาเลเซียคนสุดท้ายในคลิปวิดีโอนี้นะครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าประสิทธิภาพการเล่นดรอปลงอย่างชัดเจนและมันใกล้จะสิ้นสุดลงอีกครั้งและนี่ก็เป็นคอมเมนต์เพียงบางส่วนของแฟนๆแบดมินตันชาวมาเลเซียนะครับที่ได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ